ตั้งคำถามไม่ผิดใช่ไหมครับคำถามจากเด็กน้อยไม่รู้ภาษาเด็กน้อยเห็นว่าคุณป้าข้างบ้านนั่งไว้กระเจียวคุณลุงว่าควายสมหัวได้ตัวเดียวบางคนโคตรเฟี้ยวไว้ผีไบอันโอคอนเนอร์ไบอันโอคอนเนอร์นะครับเขาเป็นตัวละครในภาพยนตร์นะก็ว่ากันได้นะครับบางคนติดสินบนพระเจ้าเห็นเอาไข่พวงมาลัยไปแลกเอาบางพวกคล้องหินคล้องดินเลี่ยมทองเงาบอกวิเศษเท่าโดเรมอนในการ์ตูนใส่แล้วรวยใส่แล้วสวยก็มีเยอะไปนะครับผู้ใหญ่ถกเถียงกับพระอุลตาพระปากแดงสูงเป็นตาอุนางเล่าเด็กน้อยเข้าใจที่ผู้ใหญ่สอนเราอธิษฐานเข้าขออะไรได้แน่นอนมันมีจริงเหรอครับที่ขอแล้วจะได้ครับเรื่องศาสนาถูกผิดผมไม่รู้เรื่องที่รู้คือตากแดดแล้วไม่อิ่มเจอสิ่งที่ชอบลุยให้หัวทิ่มชีวิตต้องมียิ้มมากกว่าเศร้าเพราะปัญหามันเรื่องธรรมดา